พื่อนๆ นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาแนะนำให้รู้จักนะบอนสีตระกูลไก่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไก่สุพรรณนะคะพี่กันตรีได้มาในนามของน้องชื่อว่าไก่สุพรรณนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบนะคะใบจะมีสีเขียวนะคะแล้วก็กัดสีเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆเส้นใบนะคะเส้นใบเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆลองมาดูเนาะแล้วก็หูจะลึกนะหูลึกนะคะแล้วก็ขอบใบนะคะขอบใบเขากัดสีไม่หมดจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ได้น้องมาในนามของไก่สุพรรณนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะหรือว่าบ้านเพื่อนๆอาจจะเรียกอีกอย่างนึงแต่บ้านแถวนี้เขาเรียกว่าไก่สุพรรณนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆใบจะสวยมากเลยนะคะเรียกไก่สุพรรณนะคะตัวนี้คือไก่สุพรรณไก่สุพรรณนะคะจะมีทั้งเดี๋ยวให้ดูนะคะสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะไก่สุพรรณนะเพื่อนๆลองมาดูเนาะแล้วก้านจะออกสีเปลือกมังคุดนะคะก้านของเขาสีเปลือกมังคุดนะเพื่อนๆลองมาชมนะคะสีเปลือกมังคุดแบบนี้เลยก้านของไก่สุพรรณนะคะแล้วหลังใบเรามาชมนะคะหลังใบของเขาจะเป็นแบบนี้นี่คือหลังใบของไก่สุพรรณนะคะเพื่อนๆถ้าเห็นแบบนี้ใช่เลยคือไก่สุพรรณนะคะอันนี้ร้อนหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบแดดเนาะไก่สุพรรณเนี่ยจะชอบแดดนะคะชอบแดดเลยนะเพื่อนๆแดด 80% เช้า 80% เลยนะคะเช้าและบ่ายเนาะนะนี่คือไก่สุพรรณนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะตระกูลไก่นะคะเขาเรียกตระกูลไก่นะคะนี่คือไก่สุพรรณไก่สุพรรณสวยงามนะเป็นบอนสีโบราณนะคะบอนสีโบราณเลยไก่สุพรรณไก่สุพรรณนะคะตระกูลไก่ใบเขาประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆ เนาะไก่สุพรรณสีเขียวจะออกเข้มนะสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มไก่สุพรรณ